ก่อนที่หนูจะมาแก้ไขรอบนี้หนูเคยทำจมูกมาแล้วเพื่อนไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเพื่อนจะถามว่านี่ทำแล้วหรอเหมือนไม่ได้ทำเลยรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่ยังไม่แก้ไขค่ะชื่อนุชค่ะชื่อจารุณีระแวงค่ะอายุ42ปีค่ะมาจากนครราชสีมาค่ะวันนี้มาตรวจจมูกโอเพนซี่โครงครบ1เดือนค่ะทำกับคุณหมอคิดค่ะปัญหาก่อนที่จะมาแก้จมูกนะคะจมูกสั้นแล้วก็ไม่มีมิติค่ะแล้วก็ตรงสันไม่เรียบค่ะก่อนที่จะมาแก้กับคุณหมอคิดด้วยเทคนิคซี่โครงค่ะหลังจากที่หนูทำจมูกไปแล้วครบ1เดือนก็มั่นใจในรูปหน้าตัวเองค่ะรู้สึกว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนและสวยขึ้นแล้วก็สไตล์การแต่งตัวหรืออะไรอย่างงี้ก็มั่นใจขึ้นรู้สึกมั่นใจค่ะไม่แต่งหน้าก็มั่นใจค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองสวยขึ้นมากๆเลยค่ะหนูติดตามคุณหมอคีดูรีวิวคุณหมอเยอะมากและดูเคสที่ยากๆที่คุณหมอแก้ไขแล้วสวยแล้วปังมากหนูก็เลยคิดว่าถ้าเรามาแก้ไขกับคุณหมอคีดเราน่าจะได้สวยดังที่เราคิดไว้ค่ะสวยครบจบที่เลอลักษ